สวัสดีครับผมทุกชนทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Big Boy นะครับผมสำหรับวันนี้เราก็อยู่ในเกม Boku no Roblox Remaster นะครับผมซึ่งเกมนี้ผมไม่ได้ทำมานานมากแล้วนะครับผมก็ขอทำแล้วกันเพราะว่าเห็นมันมีอัปเดตมาเยอะมากเลยครับผมซึ่งอัปเดตล่าสุดเนี่ยเหมือนว่ามันจะมีโค้ดนะครับผมดังนั้นผมจะขึ้นโค้ดแจกให้เลยครับผมตรงเทคข้างล่างนะครับผมขึ้นมาปิ้งขึ้นมาเลยครับผมอันนี้ก็คือโค้ดครับผมโค้ดใหม่250k FAV หรือก็คือเป็นโค้ดฉลองครับผม 250,000 คนที่กดชอบเกมนี้นะครับผมโอเคซึ่งอัปเดตนี้มีอะไรบ้างนะครับผมอัปเดตใหม่เนี่ยที่ผมเห็นมันจะมีเจ้าบอสใหม่ครับผมคือบอส All For One ใช่ไหมแล้วก็มีพื้นที่ใหม่ครับผมเป็นพื้นที่ของวินเลอร์หรือวินเลียนอารีน่านะครับผมซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันอยู่ตรงไหนมันเป็นอารีน่าของวินเลียนใช่ป่ะอยู่ตรงนู้นใช่ไหมไม่น่าใช่นะหรือว่าใช่วะเหมือนว่ามันจะอยู่ตรงนู้นใช่ไหมมันเป็นอารีน่าแล้วก็เขาบอกว่ามันจะมีเจ้า Quirk All For One มาในอาทิตย์หน้าท่านผู้ชม Quirk All For One ก็คืออัตลักษณ์ของ All For One มันจะมาในอาทิตย์หน้านั่นเองครับผมแล้วก็มีเจ้า NVC Nomu NVC Nomu คืออะไรอ่ะอ๋อเควสใช่ไหมเควสแล้วเราไปรับเควสได้ที่ไหนอ่ะเควสให้ค่าย V NVC Nomu นี่ท่านผู้ชมตรงนี้อยู่ทางนี้เว้ยเปิดหรือยังเปิดแล้วใช่ไหมโอเคอันนี้คือเปิดแล้วใช่ป่ะโอเคโอ้ทะลุได้เลยเนี่ยอันนี้คือใครอ่ะนี่ครับท่านผู้ชมนี่เจ้าคนนี้ไงคนนี้คือฮีโร่ครับผมชื่อว่าอะไรจีนิสใช่ไหมซึ่งอัตลักษณ์ของเขาเหมือนจะเป็นอัตลักษณ์อะไรสักอย่างเหมือนเป็นเชือกหรือเป็นเข็มหรืออะไรสักอย่างผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมนี่ครับผมมันจะมีให้ค่าเจ้าวิกโนมุหรือคือโนมุฉบับอ่อนแอท่านผู้ชมโนมุฉบับนุ่มนั่นเองท่านผู้ชมนะครับผมมันให้ค่า15ตัวนะผมก็ไม่รู้ได้เงินเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะมาลองค่าเอ้ยมันทะลุได้นี่เฮ้ยซึ่งจะสังเกตว่าตอนนี้ผมใช้อัตลักษณ์ฮาร์ดคอร์ทับคอร์ที่สุ่มได้เมื่อกี้นั่นเองท่านผู้ชมเป็นอัตลักษณ์ครึ่งร้อนครึ่งเย็นนะครับผมโอเคผมจะมาลองเล่นเลยกันครับผมอันนี้คืออะไรอันนี้คือบอสออฟฟอร์วันใช่ไหมขอดูเลือดหน่อยแล้วกันครับผมเลือดมีเท่าไหร่นะอยู่ไหนนะอึ๊บโอ้เลือด100,000เลยเหรอเนี่ยค่าได้600,000 EXP แล้วก็บวกเฟรมผมชอบมากเลยครับผมเวลาบอสใหม่มาแล้วเป็นแบบของวิลเลอร์อะไรเงี้ยเราจะแบบเก็บเฟรมบวกได้เยอะนะท่านผู้ชมไหนว่าวิกโนโมอันนี้คือวิกโนมุใช่ไหมอ๋อโนมุรุ่นอ่อนแอท่านผู้ชมนะเอ็กพี 20,000 ตัวเลยนะแล้วก็เหมือนว่าเลือดจะแค่ 20,000 เองนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอลองฟึบอ๋ออันนี้สกิลค่อนข้างจะอ่อนอยู่นะผมว่านะผมไม่ได้เล่นนานผมดูสกิลอ่ะมันมีสกิลอะไรบ้างเนี่ยฟึบเดี๋ยวผมขอลองค่าก่อนแล้วกันว่ามันจะได้อันนี้เท่าไหร่นะครับผมมันจะได้ EXP เท่าไหร่ครับผม EXP จากเควสควิกวินเลิร์นเนี่ยวินเลิร์นหรือวินเลียนมันอ่านว่าอะไรกันแน่วะไอ้ซิริเอ้ยมาช่วยผมอ่านได้ไหมซิริโอเคตอนนี้ผมก็ขอค่าเจ้าตัวนี้ไปก่อนนะครับผมปึ๊บโอ้อีซี่เลยผมสงสัยมานานแล้วไอ้คำนี้มันอ่านว่าอะไรผมขอใช้เจ้าซิริมาช่วยอ่านแล้วกันครับผมซิริลุย villain นะครับผมเป็นนามประมาณนี้นะ villain มันออกเสียงแบบว่ากึ่งๆอ่ะ villain กึ่งวิลเลียนวิลเลิร์น FC เอ้า FC แล้วค่าหัวทำไมวะเป็น FC ที่ดีมากๆเลยนะท่านผู้ชมโอเคผมลืมสกิลไว้แล้วผมไม่ได้เล่นนานผมลืมสกิลแล้วว่ามีอะไรบ้างป่ะสไลด์ไปเลยผมซึ่งเจ้าอัตลักษณ์นี้ผมไม่เคยได้รีวิวนะผมเคยรีวิวไว้แหละพาร์ทแรกนะพาร์ทแรกเคยรีวิวไปแล้วนะแต่ว่าไม่ได้รีวิวบ่อยไงเพราะว่าขนาดนี้ค่อนข้างสุ่มได้จะยากนิดนึงนะในระดับนิเดลลี่นะครับผมก็เป็นสกิลที่ดีมากๆในสกิลในการเคลื่อนที่เดี๋ยวผมขอลองฆ่าเจ้าพวกอันนี้ให้ครบ15ตัวก่อนแล้วกันแล้วผมจะไปลองฆ่าเจ้า All For One หรือไอ้ตัวร้ายที่เก่งที่สุดในเกมท่านผู้ชมเดี๋ยวผมค่อยฆ่าทีหลังแล้วกันนะสุดยอดไปเลยว่ะเป็นพลังที่ดีผมสามารถเปลี่ยนร่างได้โอเคเลยทีเดียวอุ้ยสกิลวันช็อตเลยนี่โอ้แรงนะเนี่ยซึ่งไอ้เจ้าพวกวิงโนจะเกิดแถวนี้ท่านผู้ชมเวลาเลยสปอยค่อนข้างที่จะเร็วนะเอ้ยซอรี่ผมไม่เคยค่า FC ซอรี่เลยทีเดียวต่อยมันโอ้โหแทบตายคือเรื่องผมน้อยมากๆเลยท่านผู้ชมอึ๊บ QC ชึบโอ้ไม่ตายนี่นาโอ้ตายน่าจะตายโอเคอีก5ตัวเราก็จะรู้แล้วว่ามันได้ XP เท่าไหร่อีกแค่5ตัวอีกเพียงแค่5ตัวขอเราใช้ล่างไฟมั่งซิมีอะไรบ้างล่างไฟโอ้สกิลเซตวันช็อตนี่โอ้วันช็อตอิ้วล่างไฟแรงอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็มีสกิล C ใช่ไหม QC เป็นการพ่นว้าวสุดยอดเลยว้าวอู้เผาแรงมากโอเคครบแล้วเราจะไปรับเควสกันนะครับผมถึงได้เป็นน้ำแข็งแล้วก็สไลด์ฟิวโอ้โหน่าจะดีมันสไลด์บินได้นะท่านผู้ชมผมก็ไม่แน่ใจว่ามันบั๊กหรืออะไรนะคือมันสามารถสไลด์กับอากาศได้ท่านผู้ชมนะเป็นสกิลที่ค่อนข้างจะเท่ครับผมสกิลนี้ผมชอบมากที่สุดในเกมนี้แล้วนะไอ้เจ้าทางฮอนนับโพเนี่ยเอ้ยมันอยู่ทางไหนผิดทางอ๋อโอเคทางนี้นี่ครับผมเราก็มารับการดูดีเท่าไหร่ฟึบโอ้โห250,000กับอีก
11,000แคสท่านผู้ชมผมมีคูณ2ไงปกติจะได้ 5,500 ใช่ไหมก็ 2,500 ก็เหมือนการค่านาโนมู1ตัวเลยใช่ไหมก็ถือว่าได้เยอะนะครับผมในระดับนึงโอเคต่อไปเราจะไปลองค่าเจ้า All for One กันเลยครับผมว่ามันจะได้เท่าไหร่กันนะฮึบโอ้ what the fuck is that ท่านผู้ชม All for One ตีโคตรแรงแล้วมันถึกมากเลยไม่ได้เราต้องทำภารกิจให้สำเร็จนะครับผมเมื่อกี้เหมือนมันจะปล่อยอะไรสักอย่างปะมันเป็นเหมือนการอะไรอ่ะเหมือนเป็นการบังคับใช้อัตลักษณ์ใช่ไหมผมก็ไม่แน่ใจนะคือไอ้เจ้า All for One เนี่ยมันจะสามารถขโมยอัตลักษณ์คนอื่นได้ท่านผู้ชมแล้วก็สามารถโยนอัตลักษณ์ไปให้คนที่ได้อัตลักษณ์ได้หรือสามารถแบบย้ายอัตลักษณ์ได้นั่นเองท่านผู้ชมเป็นคนนี้ค่อนข้างที่จะโกงมากเลยท่านผู้ชมมันจะคล้ายๆ one for all นะครับผมอ๋อตัวนี้ก็จะมีวิโนโมใช่ไหมโอเคโมเจ้าไอ้เจ้าซ่าปะหักความที่สามารถทะลุได้นั้นท่านผู้ชมผมขอใช้ร่างไฟแล้วกันเพราะว่าร่างไฟมันแรงสุดละมีสกิลแซดอุ้ยท่านผู้ชมมันโหดมากเลยอ่ะท่านผู้ชมมันโหดเกินไปแล้วสกิลมันโหดเกินใครจะไปฆ่าได้วะเนี่ยโอ้โหอย่างนี้ก็ฟาร์มไม่ได้สินะเดี๋ยวเราต้องไปรอดูว่า EXP มันจะได้เยอะหรือเปล่านะเดี๋ยวผมหลงทางแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขออนุญาตหลงทางแป๊บหนึ่งท่านผู้ชมวันนี้ผมจะฆ่ามันได้ไหมเนี่ยเรื่องมันตั้งแสนหนึ่งนะท่านผู้ชมแล้วผมตีมันเข้าทีละประมาณ 7,000 เองอะคือผมต้องฆ่าประมาณ10ครั้งใช่ไหมกว่าจะฆ่าไอ้เจ้าออกพอวันได้โหดเกินท่านผู้ชมผมว่ามันโหดเกินไปนะไม่หรือไม่ผมก็ไอ้นี่เกินไปเรื่องผมน้อยเกินไปหรือเปล่านะผมโดนมันช็อตตลอดเลยดูดิเริ่มเหลือตั้งเยอะเนี่ยงั้นผมขอลองใช้ด้านทั้งสองแล้วกันแล้วก็ใช้อันติเลยนะครับผมฟึบนี่นะครับผมเข้าไหมเข้าครับผมเข้านิดนึงทีละ 7,000 ผมก็ต้องข้ามไปด้วยโอเคผมขอเร่งเวลาแล้วกันครับผมโอเคไปกันเลยโอ้โหท่านผู้ชมโอ้ my god มันโหดมากเลยท่านผู้ชมแล้วมันมีคนมาฆ่าโอ้โหมีการแบบแปลงร่างเป็นร่างแดงมีสายฟ้ารอบตัวคือเป็นพลังที่โหดมากเลยผมก็ไม่รู้นะว่าสามารถใช้อัตลักษณ์อะไรสามฟ้าของเจ้าตัวนั้นได้บ้างนะเพราะว่ามันช็อตผมมาแล้วมันก็มีสกิลมันกว้างมากแล้วก็ไกลมากท่านผู้ชมเหมือนมันจะล็อกเป้าว่าสกิลนั้นน่ะค่อนข้างที่จะแบบโคตรโกงเลยนะเว้ยมันหลบไปได้สกิลนั้นมันหลบไปได้เว้ยคือมันจะสร้างให้โกงแบบเพื่ออะไรท่านผู้ชมคือตอนนี้มันก็ใกล้จะตายนะแต่ว่าเหมือนจะมีคนมายุ่งกับเราท่านผู้ชมนะผมก็ไม่รู้ผมจะฆ่ามันได้หรือเปล่านะครับผมโอเคเริ่มมันโลละโอ้อันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้อัตลักษณ์โคนใช่ไหมอ๋อมันเอาอัตลักษณ์โคนมาฟาร์มมูอย่างนี้นี่เองท่านผู้ชมอย่างนี้ผมก็ต้องแบบอัตลักษณ์เป็นอัตลักษณ์โคนนั่งวันเนี่ยถึงจะฟาร์มได้น่าลองเดี๋ยวผมขอไปดูตัวจริงเขาก่อนนะนี่ก็ผมตัวจริงเขาน้องพลัมแมนนี่ครับฟาร์มล่างคนมารัวๆเลยเหมือนว่าอัตลักษณ์โคมันจะใช้ไอ้นี่ได้ใช่ไหมมันใช้ฟาร์มได้งั้นผมขอลองใช้อัตลักษณ์โคแล้วกันเดี๋ยวผมจะสุ่มหาอัตลักษณ์โคนะครับผมท่านผู้ชมโอเคงั้นก็ตัดคลิปไปเลยโอเคครับผมท่านผู้ชมหลังจากที่ผมสุ่มมายาวนานแสนนานแล้วผมนานเกินกว่าจะได้ท่านผู้ชมผมเสียไปประมาณเกือบ 200,000 นะครับกว่าจะได้เจ้าโคนมาไม่คิดเลยว่าระดับอันคอมมอนจะได้ยากขนาดนี้นะโอเคเราก็จะลองใช้อัตลักษณ์นี้ไปฟาร์มกับเจ้า All for One นั่นเองนะครับผมท่านผู้ชมหลังจากที่ผมได้รู้วิธีในการใช้แล้วเนี่ยแต่ผมก็ไม่รู้นะว่ามันใช้ยังไงสกิลนี้มันมีอะไรบ้างเนี่ยขอเช็คสกิลแป๊บนึงนะ QZXCV โอเคไม่เป็นผมไม่เล่นอัตลักษณ์นี้ไม่เป็นชูทาร์เก็ตอ๋อเป็นการเลือกเป้าหมายให้กับโคนของเรางั้นเดี๋ยวผมลองมาทดสอบแล้วกันเอ้าแล้วเรืออ้อมมาข้างหลังเมืองทำไมวะเนี่ยเดี๋ยวขอขึ้นไปก่อนแป๊บนึงเมื่อกี้ผมเห็นเขายืนตรงนี้ใช่ไหมโอเคเขาต้องยืนตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็มีสกิลแซดคิวแซดเป็นการอ๋อแล้วก็กดคิวใช่ไหมต้องกดคิวชี้ที่เป้าหมายใช่ปะกดคิวไปเลยเจ้าโคนสู้มันอ๋อแล้วก็คิวนี้ไปเรื่อยโอ้โหโคตรเกียร์เลยท่านผู้ชมโอเคผมจะกดคิวให้เขาไปเรื่อยครับผมให้เขาไปสู้เรื่อยๆลุยเลยลุยเลยลูกพ่อ
ไปเลยพ่นออกมาไปเลยพ่ออย่าไปกลัวมันมันก็แค่ออฟฟองโง่มันใหญ่กันตัวปลอมเรามันไม่รู้ตัวจริงเราหรอกข้ามไปเลยลุยพ่นออกมาแล้วก็ลุยผมไม่รู้ว่ามันแหละมันจะตายท่านผู้ชมผมจะลองให้เขาไปโจมตีด้วยกันแล้วกันนะพ่นเกลือเลยท่านผู้ชมดูดิออฟฟันตบตัวโครนอย่างน่าสงสารท่านผู้ชมโอ้โหโกมากเลยนั่นเรื่องเหลือเท่าไหร่แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูก่อนเอ้ยไม่ต้องหรอกไม่ต้องดูก็ได้หรอกเดี๋ยวรอมันเดี๋ยวมันตายก็ตายอย่างนั้นนะโอ้โห12,000โอ้โหโคนผมแตกเลยยังไม่เดินไปไหนเลยมันแตกซะแล้วจริงถ้าเกิดผมเดินไปมันจะตีผมไหมเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะผมรู้สึกว่าจะมีสกิลแซดใช่ไหมกับสกิลคิวที่ฟาร์มได้ผมไม่รู้สกิลอื่นทำอะไรได้นะเดี๋ยวผมขอลองใช้ก่อนโครนทรานซิชั่นเทเลพอร์ตอ๋อเทเลพอร์ตตัวโครนแล้วใช่ไหมอ๋ออย่างนี้เองสกิลซีมิสโซยูดไฟเยอร์มิสโซอะไรเนี่ยระเบิดโครนตัวเองเหรออย่างนี้ป่ะแล้วก็อินเทอร์เมนต์ใจแอนด์ไบต์ผมก็ไม่แน่ใจแน่ผมจะลองใช้โครนจัดการเรื่อยๆกันแล้วกันผมจะลองใช้โครนจัดการทำไมโครนมันแบบมันโดนตกเฮ้ยมีคนมาเสือกเฮ้ยแมวแมวเฮ้ยมันชิคกทาไม่นะมันชิคกทาไม่เอ้ยระทึกมากเลยน่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหล้ามให้ได้สู้ๆเจ้าคนอย่าไปยอมแพ้โอเคท่านผู้ชมได้ XP มาแล้วผมทั้งหมด 600,000 โอเคถือว่าประสบความสำเร็จจากสำหรับคลิปนี้นะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้โอ้โหแสงโคตรจ้าเลยโอ้หันด้านนี้แล้วกันโอ้โหอันนี้ก็ตัวขาวเกินโอเคท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมถือว่าประสบความสำเร็จในการฆ่าเจ้าออฟวันนะครับท่านผู้ชมโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนท่านผู้ชมเจอกัน EP นะครับผมท่านผู้ชมบ๊ายบายครับผม Good luck everyone yes